1 ตุลาคม 2562นี้ชาวราศีเมษนะต้องเอาใจใส่เรื่องของหน้าที่การงานระวังอย่าขัดแย้งกับคนที่เป็นลูกค้าไม่ว่าจะเป็นรายเล็กรายใหญ่คนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่จะประเมินผลงานของเราได้คนที่เป็นเจ้านายรุ่นพี่นะให้เขารักเมตตาเอ็นดูเราเอาไว้เป็นดีที่สุดอันนี้เป็นคำเตือนของอาจารย์ดังนั้นคนเกิดราศีเมษโดยพื้นฐานเป็นคนที่ค่อนข้างคิดเร็วพูดเร็วใจร้อนอยู่แล้วดังนั้นถ้าเกิดพังอะไรพลาดไปใช่ไหมก็ไปขอโทษขอโพยเขาก็เป็นการดีทีนี้คนที่เกิดราศีเมษเนี่ยนะคาดหวังดวงคาดหวังโชคลาภได้จากเพื่อนนะได้จากลูกหรือลูกน้องรุ่นน้องก็ได้คนเกิดราศีเมษนะถ้ามีลูกนะให้ลูกเลือกเลขได้ถ้าไม่มีลูกให้เพื่อนเลือกได้แต่ถ้าใครมีทั้งเพื่อนทั้งลูกถ้าลูกกับเพื่อนและอาจารย์ให้เลขตรงกันเน่ะเลขนั้นหน้าตัดไปเล่นอาจารย์เวลาเล่นให้เล่น1-2 ตัวพอตัดเล่นทีละตัวจะดีที่สุดทีนี้คนเกิดราศีเมษเนี่ยนะอาจจะเป็นจังหวะปักหลังของกันยายนก่อนถึงงวด1 ตุลาเนี่ยอาจจะมีเงางอนกับแฟนกับคนรักถ้ามีแฟนเนี่ยนะก็ดูแลเอาใจใส่หน่อยคือดูเหมือนภาระหนักเลยนะคนเกิดราศีเมษเนี่ยต้องอะไรอ่ะเอาใจใส่แฟนงอนก็ต้องไปง้อใช่ไหมผู้ใหญ่ก็ต้องให้เขารู้สึกดีกับเราก็สู้ๆแล้วกันเพราะว่ายังไงเสียคนเกิดราศีเมษเนี่ยนะเป็นช่วงจังหวะที่ดวงพลิกผันสูงนะอาจารย์ให้กำลังใจไว้ด้วยการให้เลขคือเลข0 กับเลข 7ราศีเมษนะ0 กับ 7เนี่ยเป็นเลขที่นำโชคตัดเล่นได้บวกลบคูณหารได้แล้วก็ลองไปดูสไตล์ของการเลือกเลขขอให้โชคดีนะ1 ตุลาคม 2562นี้เป็นของชาวราศีเมษ